สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง 6,800 กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผม FC ชมพระเครื่องที่มีความสำคัญมากๆของจังหวัดชัยภูมินะครับและเป็นเหรียญที่หายากและสื่อนิยมมากอีกหนึ่งรายการเหรียญ นะครับนั่นคือเหรียญเจ้าพ่ออาจารย์ด้วงรุ่นแรกนะครับซึ่งเจ้าพ่ออาจารย์ด้วงนั้นตามประวัติท่านเป็นคนครุขุนขันจังหวัดศรีสะเกษคุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกษแล้วท่านนะครับในสมัยเจ้าพ่อพญาเลียหรือพญาภักดีชุมพลนะครับท่านได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้กับเจ้าวิชาให้กับเจ้าพ่อพญาแรนะครับจนสามารถทำการสงครามต่างๆได้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนเจ้าพ่ออาจารย์ด้วงนะครับประทับนั่งบนแท่นแล้วในมือของท่านนั้นเป็นลักษณะของการถือไม้เท้าครับขออนุญาตขยายนะครับที่สร้างด้วยไม้เท้าที่พันด้วยองค์นาคาหรือองค์พญานาคนะครับตามที่ FC เห็นนะครับแล้วขอบของเหรียญนั้นมีลักษณะเป็นกรีบดอกบุษบกหรือกรีบบัววนรอบนะครับสวยงามคมชัดและเข้มขลังส่วนด้านบนเป็นห่วงเปิดนะครับด้านบนเป็นห่วงเปิดและก็มีลักษณะนะครับเป็นลายไทยนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับตามที่ FC เห็นนะครับผมพลิกเหรียญไปที่ด้านหลังนะครับในเหรียญที่หายากมากเหรียญนี้ FC จะเห็นยันห้านะครับหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ประทับอยู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของเหรียญแล้วจะลึกข้อความหลักเมืองชัยภูมินะครับสุดยอดคมชัดเข้มขลังในรายละเอียดผมบอกเลยว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับและเป็นเหรียญที่สุดนิยมมากๆและเป็นหนึ่งในรายการที่ค่อนข้างหายากนะครับซึ่งเป็นเหรียญสำคัญประจำจังหวัดชัยภูมินะครับเหรียญสำคัญประจำจังหวัดชัยภูมิที่มีผู้นิยมนับถือเคารพศรัทธาสักการะมากๆครับสำหรับปู่ด้วงย่าดีนะครับปู่ด้วงย่าดีซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะนะครับปู่ด้วงหรือพระอาจารย์ด้วงนั้นเจ้าพ่ออาจารย์ด้วงท่านเป็นอาจารย์ของพญาภักดีชุมพลหรือแลนะครับซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมต่างๆให้กับเจ้าพ่อพญาเรียนเองเพราะฉะนั้นนะครับ เหรียญ นี้จึงมีความสำคัญมากๆนะครับเหรียญนี้ยังมีความสำคัญมากๆชาวชัยภูมินับถือท่านเป็นเจ้าพ่อนะครับเหมือนเจ้าพ่อพญาเรียนเพราะท่านเป็นอาจารย์ของเจ้าพ่อพญาเรียนอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเหรียญ นี้จึงมีความสำคัญงดงามเข้มขลังและคมชัดในรายละเอียดนะครับจัดสร้างด้วยโลหะทองแดงที่สวยงดงามสุดยอดผมขออนุญาตขยายให้ชมบารมีของท่านใกล้ๆ FC จะเห็นว่าเป็นเหรียญที่สุดยอดและสุดยอดแห่งเหรียญนี้มากๆนะครับเป็นเหรียญที่นิยมและหายากผมเองมีเหรียญเจ้าพ่ออาจารย์ดวงรุ่นแรกนี่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งผมเหรียญ FC เรียกว่าถ้าเหรียญสำคัญมากๆการที่ผมจะเปิดให้ FC ท่านใดเช่าบูชาเหรียญรายการสำคัญใดผมจะต้องพิจารณามากๆนะครับพิจารณามากๆนะครับถึงจะเปิดบูชานะครับให้ FC ได้บูชานะครับถึงจะเปิดแบ่งบูชาเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีความสำคัญทุกรายการของช่องเราซึ่งเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีองค์เกจินะครับองบุรพาจารย์ผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่เช่าบูชาเหรียญสำคัญพระเครื่องวัตถุมงคลของช่องเราทุกรายการ FC สิ่งส่งไหนสิ่งส่งสิ่งไหนมาให้ผมนะครับขอสิ่งนั้นกลับไปตอบแทน FC ผมเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับเป็นหลักการของพลังงานดึงดูดเป็นพลังงานแห่งความดีและการคิดบวกครับ positive thinking ถ้าเราคิดบวกครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนผมขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับ FC ผมทุกคนทุกท่านอยากได้อะไรนะครับหวังสิ่งใด FC ได้สิ่งนั้นทุกอย่างนะครับมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับมีเงินทองรายล้อมทรัพย์สินมั่งคั่งมั่นคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นคงยืนยาวตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่จนให้มีแต่ความร่ำรวยแวดล้อมด้วยบุญบารมีของเจ้าพ่อพระอาจารย์ดวงรุ่นแรกนะครับพระอาจารย์ของพญาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแรนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาสักการะของพี่น้องชาวชัยภูมิอย่างสูงยิ่งนะครับและด้านหลังนั้นก็มียันห้าประทับอยู่และจะได้ข้อความหลักเมืองชัยภูมินะครับสุดยอดเข้มขลังมากๆห
หายากและไม่ค่อยพบเจอนะครับรายการนี้ครับ